อุ่นใจเลยนะครับแน่นปึกครับ27กับ25ปีครับส่วนสูงนี่โหต่างกันเยอะฮะ18เซนติเมตรเดี๋ยวดูว่าจะมีผลเป็นตัวแปรในไฟนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่3ของวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงท้าย3คู่นี่โอ้โหมวยรอบอีซูซูครับยกทีมแล้วครับภาคใต้วันนี้ยกทีมปะทะกับภาคอีสานใต้ครับพี่น้องแฟนหมัดมวยก็รอเชียร์ได้เลยนะครับอยู่ภาคใต้ก็เชียร์ภาคใต้อยู่อีสานใต้ก็เชียร์อีสานใต้หรือจะอยู่ภาคอื่นก็เลือกเชียร์เอาเพราะยังไงก็ลูกหลานชาวไทยทั้งนั้นแหละขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับใช่ครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครับ7เมษายนก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังนำโดยทางด้านมวยรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นนัดที่2ของการยกทีมกันครับของทีมตะวันออกปะทะกับทีมภาคเหนือมีฉลามดำ TBM ยิมครับเห็นว่ากำลังเรียนต่อปริญญาโทแล้วนะฮะจะเจอกับซามูไรซีโอปอรวมไปถึง12ปันนาครับนักชกจากตัวแทนภาคตะวันออกนะครับจะยืนสดกับทีมภาคเหนือครับอย่างวรจักรเล็กขณะที่อีก1คู่ครับในรุ่น65เนี่ยธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าจะขยับไปนะฮะชกในสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก73กิโลกรัมครับมุมดำนี่ทวีชัยสอประสบโชคคุ้มขาวก้องปทุมวอวันนิมิตทวีชัยนี่ระดับชกคู่เอกนะฮะต่อยมาแล้วครับแสนพลสอสมหมายเอ็ดดี้ชูวัฒนะครับเป็นนักชกจอมแกร่งจากกลุ่มพังใหม่ครับคนนี้ก็หายไปนานครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าความเก่าเกมครับกระดูกไอ้ต้มซุปหรือเปล่าดูเลยครับกระดูกขัดมันหรือว่ากระดูกเอาไว้ต้มซุปครับแต่บนเวทีครับอาวุธล้วนๆครับชื่อไว้เรียกชั้นไม่ไว้วางของครับชื่อชั้นเอาไว้ก่อน ดูไปที่ตรงนี้แหละดูที่อาวุธมวยไทยขยับเข้าไปครับขวาเตะจอกล่างโอ้ซ้ายดีคืนครับเสียงดังฟังชัดจะดูว่าทวีชัยเนี่ยจะเป็นรับบทเป็นแจ็คกุฆ่ายักษ์หรือเปล่าครับในอดีตเขาเคยอัดทางด้านเอ็ดดี้ชูวัฒนะมาแล้วนะครับเล็กใหญ่แบบนี้ครับต่อยหล่นมาแล้วเดี๋ยวดูครับว่าไฟนี้ครับจะกดทางด้านกล้องมาทุ่มเลยให้เหลือตัวเท่ากันได้หรือเปล่าอย่างที่คุยชัยว่าครับทวีชัยสอประสบโชคบอกว่าแม่กล้องมาทุ่มเอ้ยใหญ่กว่าเธอฉันก็โค่นมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับแยกมาก่อนแงะมาก่อนเดินเข้าไปทวีชัยเจอแข้งซ้ายหน้าดีดเอาไว้เจอโอ้ยแกหนักยกแทงมาเลยครับหมัด1 2คืนเตะขวาเจาะล่างอิจฉาในความสูงถอนนิดนึงโหลดนิดนึงให้ตัวเท่ากันเอาล่ะครับแม่ถ้าแทงไม่อยู่เนี่ยหมัดถึงหน้าเลยนะครับทวีชัยเดินเกมแม่แต่ว่าเข้าในนี่ก้องวัฒน์ครับใช้ความสูงที่ได้เปรียบครับกระทุ้งเข้าไปขยับเดินต่อครับทวีชัยโอ้ยหมัดครับแม่หมัดเข้าหน้าครับยังอยู่ครับทวีชัยถือว่าน้ำอดน้ำทนดีครับเป็นมวยที่มีระดับเหมือนกันเอาต้องคืนคอเกาะให้อยู่ครับทวีชัยแหมจับไม่ได้เปรียบนี่เจอเข่าชุดใหญ่แน่โอ้ทั้งหมัดทั้งศอกครับแต่ด้วยความเก่าครับพอโดนแล้วทวีชัยบอกไม่ตกใจไม่มีตกใจก็ต่อยหมัดคืนไปครับถ้าโดนเสียบมาโดนเสียบมาคืนไม่คืนครับเลือดเย็นเหลือเกินเลือดเย็นเหลือเกินหมัดขวาครับเจอเข่าฮึในเด้งคืนไปครับข่าวสุดท้ายของทวีชัยเดี๋ยวแทงไม่อยู่นี่โอกาสที่จะหลับหล่นก็มีนะครับนี่ฮะแทงไม่อยู่เนี่ยโดนหมัดนะครับเอาละครับเดินเข้าไปหาเหมือนเดิมครับทวีชัยกล้องปทุมนี่ตอนนี้เห็นแล้วนะว่าเข่าเนี่ยดีแต่อาวุธอื่นๆครับยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับนี่ครับหมัดขวาไปอีกทีนึงครับแหมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะเชียร์มวยตัวเล็กแหละครับขยับปล่อยหมัดเป็นระยะครับได้ลุ้นได้เสียวหมัดมาหรือเปล่าครับทวีชัยขยับหมัดขวามาหมัดซ้ายหมัดขวาครับโดนเสียบหมัดกับเข่าคุณชอบใครพักแป๊บเดียวครับมาติดตามความมันกันต่อนะครับดูจังหวะแลกหมัดกันครับระหว่างทวีชัยสอประสบโชคครับกับทางด้านก้องปทุมวอวันนิมิตนี่ครับก็พยายามเดินจามศอกนะครับทางด้าน
ทวีชัยหมัดนี้วืดไปครับจังหวะไล่แขนนี่หมัดนี้นี่เข้าเต็มหน้าของทวีชัยเหมือนกันครับหมัดของก้องปทุมและนี่ครับแหมถิงขวาเข้าไปครับเริ่มจะมีดีคนละแบบเลยนะครับคนหนึ่งนี่เข่าในเหนียวครับทางด้านก้องของทวีชัยครับก็ทำงานต่อเนื่องเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามนะครับในยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนครับเกมเนี่ยเปิด 100% ครับ3ยกครับคู่นี้เรกมาแล้วลุยกันต่อครับยกที่2ครับเปิดฉากด้วยการทักทายที่ช่วงล่างครับหมัดมาหมัดคืนวงในก็ปะทุมยาวกว่าสยามครับเสียบไปครับเข่าขวาของก้องปะทุมหมัดซ้ายมาเสียบคืนอุ้ยแม่กระทุ้งแบบถึงราวนมของผู้ชายสูงเหลือเกินโอ้โหเริ่มจะเน้นที่วงในมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านก้องปทุมอาวุธอื่นเนี่ยเก็บไว้ก่อนส่วนทวีชัยเองครับหมัดนี่ต้องต่อยให้อยู่นะฮะต้องทำอันตรายทางด้านก้องปทุมไม่ได้มากกว่านี้ครับเพราะนี่ฮะเขานี่เดินเครื่องเดินเข้ามาเอามีศอกตั้งสู้ด้วยแหมนี่ครับมันใกล้ๆนี่ลักฟันศอกเลยเห็นเขาใหญ่กว่าแล้วครับพอจับในก็พยายามเอาศอกมาแก้เข่าครับจิ้มลำตัวโดนเสียบคืนแกก้าวมาเสียบแกกระทุ้งแต่ทีนี่โอ้โหแหลมๆเลยครับเข่าของก้องปทุมครับบวกกับว่าสูงยาวด้วยครับตัวใหญ่แทงตัวเล็กมันเห็นดีเหลือเกินครับศอกสลับเสียบคืนนายครับนายพยายามมัดไว้ครับพยายามมัดพยายามแทงสู้นะครับก็ไม่อยากจะให้ก้องปทุมตีง่ายๆได้สะดวกตัวทิ้งด้วยแหละครับหมัดซ้ายกระแทกไปก่อนเจอครึ่งแข้งครึ่งขาต่อยลำตัวต่อยใบหน้าโอ้บวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วคิดบวกทั้งคู่ผู้ชายเอาละครับแบบนี้นี่ใครจะอยู่ใครจะไปครับก้องปทุมนี่ก้องก็พยายามจับหลายครั้งนะครับเริ่มจะมีริ้วรอยที่ใบหน้าเหมือนกันนี่แหละครับหมัดมวยจะโชว์ฟอร์มแจ็คคู่ค่ายักษ์ได้หรือเปล่าครับเหมือนจะมีความมั่นใจขึ้นนะครับนี่ครับแม่เพราะว่านี่ไม่มั่วเลยครับค่อยๆต่อยนี่อ้าวหล่นไปแล้วครับเสียหลักหากเสียหลักก็ปักใหม่ครับปักใหม่ครับตั้งรับกันใหม่ครับทำบ้านเองสัญญาณก่อนหน้านี้นี่เตือนมาแล้วนะครับแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งครับมาเอาละครับแม่มาแบบ1 2 3 4เลยครับนับถึง5มั้ยแล้วก็หนามตั้งสติแล้วก็มาชกกันต่อครับแล้วก็รัวปูโอ้โหไม่ไหวครับเจอหมัดรัวๆมาไม่ไหวครับก้องปทุมนี่แหละครับแม่แทงไม่อยู่ก็เจอหมัดแบบนี้ครับโอ้เหลือเชื่อครับทวีชัยต่อยมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามาได้ผลเนี่ยกลางยก2เอาครับนับสุดท้ายอยู่ไม่อยู่รอดไม่รอดลุยเข้าไปอัดเข้าไปเอาครับโอ้ยมีศอกบวกแม่บวกศอกครับโอ้ยแต่ว่าไม่ไหวครับคาเชือกไปเลยครับโอ้โหจังหวะหมัดสุดท้ายครับทวีชัยครับได้เสียวครับแต่ว่าโอ้หมัดนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับโอ้เก๋าเกมครับแบบนี้ประสบการณ์ช่วยได้ครับโดนเข่าแล้วอยู่ได้ครับแต่ว่าโดนหมัดนี่ไปแล้วอีกคนโดนเข่าแล้วอยู่ได้ครับส่วนอีกคนโดนหมัดว่าไปครับภาพช้าๆครับนี่เป็นจังหวะวงในก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มจะมีหมัดครับเป็นสัญญาณแล้วต่อยท้องมาขึ้นหน้าหมัด1 2มีกัดฟันสวนเหมือนกันนะครับจังหวะหมัดขวาแล้วครับนี่โต้คืนด้วยหมัดมานี่ครับแล้วก็มาร่วงเลยครับเจอซ้ายอ่ะครับหมัดขวามาก่อนหมัดซ้ายแล้วก็จิ้มลำตัวแล้วก็ซ้ายดอกนี้แล้วขวาอีกทีนึงครับพยายามกัดฟันสู้ศอกมาด้วยนะครับนี่เป็นชุดปิดเกมนะโอ้ดูครับโอ้จังหวะถล่มครับหมัดสุดท้ายนี่โอ้หน้าสะบัดไปเลยครับพลังThe winner by technical knockout is Black Corner ทวีชัยสประสบโชคเอาละครับก็เป็นทวีชัยนะครับที่เก็บชัยไปได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาพิกัดเดิมครับ73 กิโลกรัม